ภูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะรอการเวลานี้เป็นคำเราสั่งสอนพวกเธอก็ภิกษุย่อมเป็นผู้มีสติอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเป็นผู้มีปกติเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมเป็นผู้มีปกติเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมเป็นผู้มีปกติเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย ย่อมเป็นผู้มีปกติเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียภิกษุย่อมเป็นผู้มีสติอย่างนี้แลดูกระราภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุย่อมเป็นผู้มีสัมปชัญญะอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยกลับในการแลในการเหลียวในการคูเข้าเหยียดออก ในการทรงผ้าสังคาติบาทและจีวรในการกินดื่มเคี้ยวลิม้มในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะในการเดินยืนนั่งหลับตื่นพูด หนึ่งถ้าเมื่อภิกษุนั้นมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้สุขเวทนาย่อมบังเกิดขึ้นเธอย่อมรู้อย่างนี้ว่าสุขเวทนานี้ บางเกิดขึ้นแล้วแก่เราแลก็แต่ว่าสุขเวทนานั้นอาศัยจึงเกิดขึ้นไม่อาศัยไม่เกิดขึ้นอาศัยอะไรอาศัยกายนี้เองก็กายนี้แลไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้น ก็สุขเวทนาอาศัยกายอันไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วจึงเกิดขึ้นสุขเวทนาจากเที่ยงแต่ที่ไหนดังนี้เธอย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายไปความดับ ความสละคืนในกายและสุขเวทนาอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายไปความดับความสละคืนในกายและสุขเวทนาอยู่ย่อมละราคานุสัยในกายและในสุขเวทนาเสียได้ ดูกราิิษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุนั้นมีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ทุกขเวทนาย่อมบังเกิดขึ้นเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนานี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ก็แต่ว่าทุกขเวทนานั้นอาศัยจึงเกิดขึ้นไม่อาศัยไม่เกิดขึ้นอาศัยอะไรอาศัยกายนี้เองก็กายนี้แลไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นก็ทุกขเวทนาอาศัยกายอันไม่เที่ยง ปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วจึงบังเกิดขึ้นทุกขเวทนาจากเที่ยงแต่ที่ไหนดังนี้เธอย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายไปความดับ ความสลักคืนในกายและในทุกขเวทนาอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายไปความดับความสลักคืนในกายและในทุกขเวทนาอยู่ย่อมละปฏิคานุสัยในกาย และในทุกขเวทนาเสียได้ถ้าเมื่อภิกษุนั้นมีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้อทุกขมสุขเวทนาย่อมบังเกิดขึ้นเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า อาทุกขมสุขเวทนานี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าอาทุกขมสุขเวทนานั้นอาศัยจึงเกิดขึ้นไม่อาศัยไม่เกิดขึ้นอาศัยอะไรอาศัยกายนี้เองก็กายนี้แลไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกันเกิดขึ้นก็อาทุกขมสุขเวทนาอาศัยกายอันไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วจึงบังเกิดขึ้นอาทุกขมสุขเวทนาจากเที่ยงแต่ที่ไหนดังนี้เธอย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง ความเสื่อมไปความคลายไปความดับความสละคืนในกายและในอทุกขมะสุขเวทนาอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายไปความดับความสละคืนในกาย และในอทุกขมสุขเวทนาอยู่ย่อมละอวิชานุสัยในกายและในอทุกขมะสุขเวทนาเสียได้ถ้าภิกษุนั้นเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่าหมกมุน่นไม่น่าเพลิดเพลิน ถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่าหมกมุน่นไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยอทุกขมา,ขาก็รู้ชัดว่าอทุมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่าหมกมุน่นไม่น่าเพลิดเพลิน ถ้าเธอเสวยสุขเวทนาย่อมเป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาย่อมเป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาย่อมเป็นผู้ปราศจากกิเลส เสวยอทุขมะสุขเวทนานั้นภิกษุนั้นเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนา มีชีวิตเป็นที่สุดย่อมรู้ชัดว่าเมื่อตายไปเวทนาทั้งปวงอันไม่น่าเพลิดเพลินจักเป็นความเย็นในโลกนี้ทีเดียวเปรียบเหมือนประทีบน้ำมันอาศัยน้ำมันและไส้จึงโพลงอยู่ได้ เพราะสิ้นน้ำมันและไส้ประทีปนั้นไม่มีเชื้อพึงดับไปฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุด ก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดย่อมรู้ชัดว่าเมื่อตายไปเวทนาทั้งปวงอันไม่น่าเพลิดเพลินจากเป็นความเย็นในโลกนี้ทีเดียว